พี่เสมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าเหมอสวัสดีค่ะเกี่ยวข้าวอยู่หรือเปล่าล่ะเนี่ยฮะนี่เพื่อนบ้านเขาเกี่ยวมาดูเพราะว่าต้องถ่ายรูปส่งไอ้ชนประทานเขาถ่ายรูปชนประทานถ่ายรูปชนประทานเพราะว่าป้าจะเปิดน้ำให้ชาวบ้านเขาทำนากันด้วยไงมันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือมันแบบคนที่เขาเปิดประจำอ่ะเขาไม่เปิดเขาก็แกล้งกันเลยป้าก็เลยต้องผู้ว่าเขาบอกป้ามาช่วยป้าก็เลยมาเปิดให้เขาของความร่วมมือเอาที่คุยกับป้าวันก่อนเรื่องว่าไปหารถเกี่ยวรถก็มาเกี่ยวข้าวในนาแต่ว่าไปขายข้าวเขาไม่ได้บอกข้าวป้ามันเปียกน้ํานะครับเขาไม่ซื้อใช่ใช่ใช่นี่ผ่านมา 3-4 วันแล้วก็ยังเป็นห่วงป้าเหมออยู่อ่ะค่ะยังไงล่ะตอนนี้ตอนนี้เขาซื้อแล้วค่ะฝนไอ้ตอนเนี้ยเขาซื้อแล้วมันมีร้านอีกร้านนึงเขามาเปิดเขาซื้อแล้วค่ะตอนเนี้ยก็คือได้ขายแล้วนะ70กว่าบาทค่ะ70มันเดี๋ยวนะมันสบายแล้วค่ะตอนเนี้ยเพราะว่ามันฝนมันเปิดให้ด้วยค่ะฝนไม่ตกนะครับก็รอรถเกี่ยวข้าวได้แล้วก็มีร้านเปิดใหม่มารับซื้อกิโลเท่าไหร่อ่ะ75 78อะไรเงี้ยค่ะ7บาท7บาท50 7บาท80ก็ใช้ได้นะพอได้นะยังชื้นๆอยู่ใช่ไหมข้าวยังก็แล้วแต่ความชื้นของเราไงใช้ได้แล้วนี่ไม่ใช่ห้าบาทแล้วนะดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วใช่ไหมค่อยชั่วแล้วค่ะเพราะว่าลมก็พัดข้าวเริ่มไอ้นาเริ่มแห้งกันละวันนั้นทั้งมือทั้งเท้ากายหน้าผากหมดเลยวันนั้นโทรมาเนี่ยมันกายมันก็ไม่มันเหมือนพายเรือในอ่างอ่ะคุณถนอมไปไหนไม่ได้ความทุกข์นะคะตอนนี้มาดูเพื่อนบ้านเขาเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวจะระบายน้ำออกใช่ไหมค่ะเอาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำนาปังอะไรป้าก็มาดูให้เขาทำคลองช่วยกันเอาดินขึ้นดินอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะเราก็ต้องดูแลนะป้าก็คงไม่อยากดูหรอกเพราะป้า66แล้วตาก็72เขา73แล้วแต่เราก็ยังต้องช่วยเขาไงมันควรมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านนะทำไม่หยุดไม่ยอมกลางค่ำกลางคืนก็ทำดึกๆเดินๆก็ทำนะนี่ก็บอกว่าป้าเหมอใครมาเป็นลูกเขยบ้านป้าเหมอเนี่ยทำกันตายแล้วนะตายไม่ตายป้าเหมอตายไหมไม่ตายฉันทำมานอน3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงคืนก็ยังไม่ตายเลยคืนแกก็ยังทำอยู่แกบอกว่าบ้านแกเนี่ยติดถนนใหญ่ไงค่ะไอ้ที่ติดถนนใหญ่แกก็กลางค่ำกลางคืนแกก็ไปทำอยู่ในนาเก็บหอยเชอรี่ก็ไปเก็บนะคนมาเห็นปั๊บโอ้โหนี่ป่านี้แล้วยังมาทำอะไรอยู่ตอนนี้ใครเป็นลูกเขยบ้านนี้ทำกันตายอะเนี่ยขยันมากเหมือนแกบอกโอ้ยไม่มีใครทำตายหรอกอดตายอะมีทำตายไม่มีค่ะนี่แล้วมีน้ำใจด้วยนะเนี่ยขยันจริงขยันจริงๆไม่คนเราเกิดมาในชีวิตนึงพอช่วยกันได้ก็ช่วยไปเพราะเราก็คิดว่าป่านนี้แล้วเราไม่รวยแล้วขอรวยน้ำใจเอาสุดยอดค่ะนี่น้องต้องปรบมือให้ป้าเหมือเนาะน่ารักมากน่ารักใช่คนเราถ้าแบ่งรู้จักแบ่งปันโลกมันก็จะน่าอยู่นะใช่ค่ะถูกต้องค่ะป้าเหมือคะทำมาหากินนะป้าถ้าทำมาหากินเนี่ยไม่อดใช่ค่ะแต่ถ้าคิดว่าจะทำมาหาเก็บไว้บ้านใหญ่มีรถมีรามีเงินฝากในบัญชีธนาคารเยอะๆอันนี้จะไม่เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าทำมาหากินยังไงก็มีกินนะป้านะใช่ค่ะขอให้ป้าเหมือสุขภาพแข็งแรงแล้วคุณป้าแล้วก็ชื่นใจแล้วพอเป็นห่วงป้าอยู่โทรมาวันก่อนเนี่ยนำชาวบ้านค่อยดูป้าเป็นตัวอย่างเนี่ยจะไม่รู้จะได้สักคนบ้างป้าเหมือป้าเหมือค่ะขอบคุณนะป้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวป้าจะโทรไปหานะคะได้ครับสวัสดีครับป้าครับ